ัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับที่นะครับเขาชะเมานะครับวันนี้เรามีนะครับสถานที่อยากจะแนะนำนะครับที่นี่สำหรับผู้ชมทุกท่านนะครับผ่านมานะฮะทางนี้แล้วก็อยากจะหานะฮะที่พักนั่งนะฮะมุมสบายๆนะครับกับบรรยากาศของเขาชะเมาเนี่ยนะครับเรามีนะครับบ้านชะเมาที่นี่นะครับกาแฟนะเห็นไหมฮะบรรยากาศนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านชมนะครับเป็นเขาเรียกว่าแบบนะครับร้านกาแฟแบบน่ารักมากนะครับบรรยากาศสบายๆนะครับแล้วก็นะฮะเราจะมาชมตรงนี้นะฮะน่าสนใจมากเลยนะครับก็คือนะครับเรามีผักนะครับออร์แกนิกจะใช้คำว่าผักออร์แกนิกหรือเปล่านะครับเนี่ยฮะเป็นผักสลัดนะครับที่ใช้ในการไปทานกับพวกสลัดพวกอะไรต่างๆนะฮะเป็นผักที่ปลูกแบบนะครับไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับเป็นการใช้นะครับปุ๋ยอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นมูลนะครับมูลสัตว์นะครับแล้วก็นะฮะใบปุ๋ยหมักนะฮะที่มาจากพวกใบพืชใบอะไรต่างๆนะครับก็จะมีนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ชมใกล้ๆนะครับนี่ครับนี่คือไม่มีสารเคมีเลยนะครับเป็นผักสดๆเลยนะครับตอนนี้ก็สามารถบริโภคได้นะครับนะฮะนี่นะครับโอ้โหเนี่ยทำสลัดนะฮะน่าทานมากนะครับนะครับอ่ะเรามาชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะคร่าวๆนะครับนี่ก็นะครับอันนี้เขาเรียกจะกลุ่มของผักกาดนะครับแต่ว่าเป็นผักกาดของนะครับที่เขาใช้ทานกับสลัดนะครับซึ่งนะฮะสดมากสดจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะนะสัมภาษณ์นะครับเจ้าของสถานที่นะฮะว่าตรงนี้นะครับปลูกแบบนี้ขั้นตอนเป็นยังไงแล้วก็นะครับเขาเรียกว่าอะไรบ้างนะครับนะฮะผักเนี่ยสังเกตดูนะครับท่านครับเนี่ยใบแบบน่าทานมากๆเลยนะครับนะฮะสวยนะฮะสีนะครับเป็นสีม่วงนะครับผักสีม่วงก็ให้สารอาหารที่เป็นที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาชมนะครับบรรยากาศภายในของที่นี่นะครับคร่าวๆนะฮะนี่นะครับนี่นะครับเป็นทรงเรียกว่าทรงอะไรนะครับรู้สึกว่านะครับใช้ไม้ด้วยใช้ปูนด้วยนะครับแล้วก็มีไม้นะฮะเก่าๆนะทำเป็นระเบียงนะครับนะครับมองจากข้างบนลงไปข้างล่างนะฮะก็นะฮะจะสูงขึ้นนะฮะระดับของพื้นนะฮะร้านเนี่ยนะก็สูงนะครับมองไปข้างล่างนะฮะเห็นวิสัยทัศน์เนี่ยมองเห็นได้ชัดเจนนะครับในมุมที่นะครับบรรยากาศดีมากๆเลยตรงนี้นะครับนะครับก็นะฮะจะมีเนี่ยอย่างนี้ก็จะเป็นไม้นะครับเรียกว่าต้นมังคุดนะเนี่ยฮะคือมังคุดนะครับที่กินลูกนะครับนะฮะที่มีผลนะฮะทานเป็นไม้ที่มีชื่อของนะฮะในภาคตะวันออกเหมือนกันนะฮะคือมังคุดนะครับต้นของมังคุดที่หลังจากที่นะครับโตเต็มที่แล้วนะครับก็เอาสามารถเอานะฮะมาทำเป็นเสาบ้านได้นะครับเนี่ยก็เห็นฮะไม้อีกแบบหนึ่งก็ที่มองเห็นก็คือตรงนี้นะครับอันนี้คือนะครับไม้ยางพารานะครับเนี่ยฮะไม้ยางพาราที่มีอายุนะครับหลายสิบปีนะครับก็สามารถที่จะเอามาแปรรูปเป็นนะครับเป็นโต๊ะได้เป็นเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับผ่าออกหนาๆ นะครับนี่คือยางพารานะครับที่เขาใช้กรีดนะฮะเอาน้ำยางนั่นเองนะครับนะลายสวยมากนะครับนะฮะก็นี่ฮะเป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวนะฮะเราจะนะครับได้มีโอกาสนะฮะสัมภาษณ์นะครับ
ฮะซึ่งที่นี่มีความโดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาเรียกว่ากล้วยตากนะครับกล้วยตากบ้านชะเมานะครับเห็นนะกล้วยตากนะครับแล้วก็มีกาแฟสดด้วยนะครับซึ่งกล้วยตากที่นี่ฮะเป็นกล้วยตากแบบธรรมชาติจริงๆนะครับไม่ได้มีการผสมนะครับหรือใช้วัสดุอื่นๆนะครับมาทำให้กล้วยตากมีรสชาติเปลี่ยนไปนะฮะเป็นกล้วยตากที่หนับล้วนๆเลยนะฮะแล้วก็มีคุณภาพนะคัดเอานะครับวัตถุดิบที่มีคุณภาพจริงๆนะครับก็นะฮะวันนี้นะครับเรานะฮะนะครับขอนะครับส่งภาพนะครับบรรยากาศนะครับให้สำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับที่อำเภอเขาชะเมานะครับอยากจะหาสถานที่นั่งนะครับพักผ่อนนั่งคุยงานนะฮะหรือมาทานเป็นมุมแบบรีแลกซ์นะฮะมาทานกาแฟก็มาได้นะครับที่บ้านชะเมานะครับซึ่งอยู่ไม่ห่างจากน้ำตกเขาชะเมามากนะครับก็ถ้ามาจากเส้นทางสุขุมวิทก็เลยมาอีกประมาณสักนะครับ400-500เมตรก็อยู่ขวามือไอ้อยู่ซ้ายมือนะครับแต่ถ้ามาจากฝั่งทางอำเภอเขาชะเมาก็อยู่นะครับอยู่ขวามือนะครับแต่ถ้ามาจากสุขุมวิทก็อยู่ซ้ายมือนะครับก็ลองนะครับผ่านมาก็แวะมานะครับชมได้นะครับแวะมานั่งมาสั่งกาแฟที่นี่นะครับได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศนะครับภายในนะฮะเนี่ยสังเกตดูนะฮะมาตรงนี้เราจะเห็นนะครับเนี่ยจะมีประตูนะครับแล้วเข้าไปนะฮะจะมองเห็นนะครับเนี่ยไม้นะครับนี่คือนะฮะเป็นไม้ก็เป็นท่อนเลยนะฮะก็ทำไอเดียออกมาดีนะครับก็คือทำเป็นนะฮะบันไดอีกขั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะครับเจ้าของร้านว่าเป็นไม้อะไรตรงนี้นะครับเอามาจากไหนนะครับซึ่งนะฮะไม้นะฮะพอมาวางแบบนี้แล้วก็น่ารักดีนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็จะเห็นนะครับเป็นวัสดุนะดั้งเดิมนะฮะที่นะครับมาใช้ประกอบเป็นนะครับกับตัวเรือนนะครับก็น่ารักดีมากนะครับก็มาดูนะครับบรรยากาศนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นที่ล้างมือนะครับเราก็จะมองเห็นนะครับก็คือนะฮะเป็นอันนี้น่าจะเป็นตะเคียนเก่านะครับที่อยู่ในน้ําหรืออะไรนะฮะก็เอามาจัดทําเป็นซิงค์ล้างมือนะครับนะแบบนี้นะครับส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนะครับตรงนี้เป็นระเบียงนะฮะอันนี้ก็เนี่ยเป็นไม้เก่าๆนะครับก็เอามาทำเป็นระเบียงแบบนี้นะฮะก็ได้บรรยากาศมากฮะสวยมากนะครับนะครับนี่น่าจะเป็นพวกไม้กันเกลาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะฮะกับน้องปุ้มนะครับซึ่งเป็นเจ้าของนะฮะกาแฟนะฮะบ้านชะเมากาแฟนะครับก็อยู่กับเราแล้วนะฮะตรงนี้นะครับสวัสดีครับน้องปุ้มครับสวัสดีครับนี่นะฮะอยู่น้องปุ้มพี่อยากจะสอบถามนิดหนึ่งว่าตรงนี้ฮะเดิมมันสูงอย่างนี้ไหมหรือเราทำยังไงครับไม่ค่ะก็คือตรงนี้ถมจริงๆแล้วคือเราอยากยกระดับร้านให้มันสูงขึ้นมานิดนึงให้มันเห็นวิวเขาเพราะตรงนี้ถ้าเกิดสังเกตดูว่าเราหันหน้าออกเนี่ยเราก็จะเจอภูเขาทิวเขาชะเมาทั้งเขาครับใช่เห็นเขาสวยนะฮะมุมใช้ได้เลยนะฮะสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับอย่างที่เห็นตรงนี้อย่างนี้ฮะไม้นี้นะเป็นไม้อะไรครับเนี่ยตรงนี้เป็นไม้ตะเกาค่ะไม้ค้างพริกไทยนี่ไม้ค้างพริกไทยเดิมนะฮะแล้วเราก็เอามาทําเป็นนะฮะเรียกอะไรระเบียงใช่ไหมใช่มันทนคือปลวกไม่กินนี่แหละนะสำหรับท่านผู้ชมที่เห็นต้นตะเกาครับไม้กันเกลาหรือต้นมันปลานะครับที่เขาเอามาใช้ในเรื่องของนะครับเป็นส่วนประกอบของไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟหรือบ้านอะไรต่างๆนะฮะเห็นไหมฮะเขาจะมีลายไม้ของเขาใช่มันเป็นลักษณะแบบว่ายิ่งนานยิ่งสวยฮะใช่จะตกลายตกล่องครับแล้วที่อยากจะทราบว่าไม้นี้นะครับอ่ะตรงนี้แหละเนี่ยฮะนี่คือไม้อะไรครับอันนี้น่าจะเป็นขนุนหรือเปล่าไม่แน่ใจไม้ขนุน
เห็นไหมเก็บมาจากบ้านผู้ชมครับจริงๆไม้ทุกอย่างใช้ประโยชน์ได้หมดเลยถ้าเรารู้จากการอัดเอามาดัดแปลงเนาะใช่ค่ะเนี่ยท่านผู้ชมครับเนี่ยคือไม้ขนุนนะครับน่าจะเป็นขนุนหรือไม่ก็นะก็ไม่ต่างประมาณนั้นนะเป็นไม้ธรรมดาเองนะแต่เรารู้จักเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับมาตกแต่งก็น่ารักน่ารักมากในขอนไม้นี้ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะก็คือไม้อันนี้น่าจะอันนี้เป็นโพงเป็นไม้โพงที่เก็บมาจากคลองคลองที่ข้างบ้านเนี่ยนะใช่มันโดนกัดเซาะมาจนมันมีลายใช่มีลายสวยมากเนี่ยสวยนะแล้วก็เป็นโพงแล้วก็ซ่อนท่อซ่อนอะไรในนี้ครับฝรั่งชอบมากโอ้แน่นอนเลยนี่แหละความสวยงามของไม้นะครับเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้ที่เศษโอ้หายากตอนนี้ถ้าเราจะไปหาไม้พวกนี้หายากนะใช่ค่ะในป่าในเขาหมดแล้วนะครับตอนนี้เราไม่กล้าที่จะเข้าไปเอาผิดกฎหมายด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอไปชมหน่อยข้างในเป็นไงบ้างห้องน้ำไม่อันนี้คือหน้าต่างคือห้องน้ำมีหน้าต่างข่าวว่าห้องน้ำมีหน้าต่างด้วยใช่ใช่นะครับอันนี้ก็หน้าต่างไม้เก่าเหมือนกันไม้เก่าเหมือนกันนะเก็บมาใช้เนี่ยฮะเมื่อก่อนก็โบราณเขาไปใช้หน้าต่างแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เราก็มาประยุกต์นะครับทำประกอบกับคอนกรีตด้วยนะครับแล้วก็เป็นนะครับเป็นใช้ในเนี่ยตรงนี้ห้องน้ำก็มีหน้าต่างด้วยนะครับแล้วก็สังเกตดูเนี่ยสังเกตดูนี่ตรงนี้ไอเดียเห็นไหมฮะนี่ก็ไม้นะเศษไม้เล็กๆเองนะครับอันนี้ก็คือไอเดียสำหรับคนที่ชอบต้นไม้อย่างพวกเราฮะที่ไร่นะครับในกลุ่มของพวกเราเนี่ยรักต้นไม้มากนะครับแล้วก็ต่างคนต่างก็ปลูกต้นไม้ส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็คือไม้มังคุดค่ะอ๋อมังคุดตัวนี้มังคุดน่าจะประมาณ30 20ปีขึ้นอืม20ปีก็ใช้ประโยชน์ได้แล้วได้นะครับมังคุดมันทนไหมครับมังคุดเนี่ยถ้าอยู่ในร่มเนี่ยทนมากอืมแต่ถ้ากลางแจ้งไม่แนะนำมันจะมีตัวอย่างนึงที่มันจะขู่อะข้างในอะอ๋อไม่ถามว่าโดนฝนโดนอะไรก็ฝนโดนแดดไม่เก่งไม่เก่งแต่ว่าถ้าอยู่ในร่มในร่มเนี่ยใช้ได้เลยอืมเป็นไม้แกว่งเลยครับเนี่ยผมชอบตรงนี้นะครับในชอบแบบเนี่ยตรงนี้นะแบบนี้นะตะปุ่มตะป่ำแบบนี้นะครับเราสามารถที่แขวนอะไรก็ได้นะแต่ตรงเนี้ยมันอยู่ในส่วนของระเบียงอ่ะมันสังเกตดูมันก็ยังโดนฝนสาดบ้างนะอ๋อใช่แต่อันเนี้ยก็6ปีแล้วอืมปีนี้เข้าปีที่7ก็ยังโอเคอยู่ครับแล้วอย่างนี้ครับอย่างนี้นะคืออะไรได้มาจากไหนยังไงครับอันนี้คือเป็นของโบราณจริงๆมันเป็นบานเขาเรียกบานเฟียมโบราณปะที่เป็นฉากกั้นอ่ะอ๋อใช่เนี่ยจะมีตัวบานพับอยู่ครับแล้วก็เอามาแกะมาประดับครับอืมอันนี้โบราณละเมื่อกี้ก็ได้ชมได้เห็นไม้ยางพาราเดี๋ยวผมขอไปพบตรงนั้นหน่อยนะครับว่ายางพาราต้นนี้เป็นยังไงครับแผ่นใหญ่จังนะฮะยางพาราเนี้ยอายุมันก็น่าจะถึงประมาณ 30-40 แล้วมั้งอ๋อครับผมคือถ้าสังเกตด้านหลังร้านเนี่ยอันเนี้ยยางรุ่นนี้คือปลูกใหม่ยางพาราชุดเนี้ยก็คือชุดที่โค่นไปครั้งที่แล้วแล้วเราเก็บไว้อนุรักษ์ไว้2ต้นครับแล้วก็ให้คนไปตัดแต่งกิ่งแล้วบางทีมันตายเรากล่าวว่าเราจะเลี้ยงเป็นยางพารา100ปีอะไรเงี้ยแล้วให้เขาไปตัดแต่งกิ่งแล้วมันตายเราก็เลยเอามาแปรรูปเป็นไม้เดี๋ยวจะเอามาทำโต๊ะโหเนี่ยเนื้อไม้นะเพื่อนๆครับเรามาชมนะฮะนี่ไม้ยางพาราที่เราอาจจะบอกว่ายางราคาถูกราคาตกเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รีบพากันขายต้นยางออกไปบางคนก็โค่นยางทิ้งไปเลยแต่จริงๆแล้วนะฮะเก็บไว้มั่งนะอันนี้เก็บไว้แต่ตอนนี้เหลือต้นนึงที่บ้านอ๋อยังมีชีวิตอยู่ใช่ยังอ๋ออันนี้สำหรับเลี้ยงไว้คู่กันแล้วมันคือเราอันนี้มันตายจากการตัดแต่งกิ่งโอ้แผ่นมันใหญ่อย่างนี้เลยเหรออ๋อสองแผ่นต่ออ๋อสองแผ่นต่อนะครับเพื่อนๆครับมาชมตรงนี้นะฮะนี่ๆๆๆเนี่ยมีรอยต่อนะครับมีรอยต่อตรงนี้นะครับสองแผ่นต่อก็น่าจะทนในที่ร่มนะไม่เหมาะในที่ไม่เหมาะที่ตากฝนตากอะไรไม่ได้จะได้อืมแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับอันนี้จะได้อันนี้ต้นเดียวนะจะได้ประมาณโต๊ะประมาณ3ชุดโต๊ะโต๊ะนึงแล้วก็ที่นั่ง2เราไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์เลยเอาตรงนี้เลยครับมาทำเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมขอชมบรรยากาศภายในร้านด้วยครับครับ
นี่นะครับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะเนี่ยเราจะเห็นนะครับบรรยากาศภายในนะครับแล้วก็น้องปุ้มตรงนี้เข้ามาจะเป็นแอร์เย็นสบายตอนที่ถ่ายนั้นร้านยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เราบูรณะไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ทำไปนะฮะขายไปด้วยกาแฟอร่อยแล้วตรงนี้ก็นี่ไหนๆมาแล้วนะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ก็คงต้องพูดถึงเลยนะครับนี่ฮะเนี่ยเพื่อนๆครับนี่นี่คือกล้วยตากค่ะกล้วยตากบ้านชะเมาถ้าเพื่อนๆเคยไปตามร้านข้าวแกงร้านอะไรอย่างเงี้ยชั้นนำผมเห็นตามที่ปั๊มน้ำมันใช่มีที่บ้านตาบ้านปั๊มตายายอ่ะครับตรงแยกโพทองก็จะมีขายอยู่ในมาร์ทครับแล้วก็ร้านข้าวแกงร้านอะไรจะมีอยู่ในตลาดจันระยองเราแล้วก็ฉะเชิงเทรานครนายกคือผมได้ทดลองทานแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคือมันเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วก็เนื้อนุ่มนะครับนุ่มมากๆทีนี้เรากระบวนการผลิตเนี่ยฮะเราใช้วัตถุดิบอะไรต่างๆก็ต้องเป็นยังไงครับเป็นกล้วยสุกเลยอันนี้มันเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าถ้ากล้วยน้ำว้าบ้านเรานี่แหละอันนี้เป็นเหมือนกับธรรมชาติ 100% อ่ะไม่ใช่ตายธรรมชาติ 100% นะคือรสชาติเขาเนี่ยธรรมชาติ 100% คือไม่มีการปรุงแต่งไม่แต่งอะไรเลยก็คือทานกล้วยยังไงก็ได้อย่างนั้นเลยเราแค่เอามาตากให้มันแห้งถนอมเฉยไม่ใส่น้ำผึ้งไม่ใส่น้ำเชื่อมไม่ปรุงอะไรเลยความหวานก็คือได้จากกล้วยนี่แหละคือสิ่งที่คือคนที่ดูแลสุขภาพชอบมากนะเป็นเทรนที่คนชอบนักกีฬาที่กลุ่มเราแล้วกลุ่มแบบคนรักสุขภาพนักกีฬาขี่จักรยานวิ่งมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยจะชอบมากเลยใช่ครับเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบกลมครับแล้วก็เรามีกี่แบบครับมีตอนนี้มี3แบบที่ทำครับแต่วันนี้มันมีกลมกับแบบมีตัวอย่างนะฮะแบบแบนสีสันสวยงามโอ้โหนเอ้ยแล้วมันแบนแบบนี้แล้วต้องมันต้องทำแบนอันนี้เกิดจากการใช้เครื่องจักรป่ะหรือว่าไม่เป็นมือเป็นงานแฮนด์เมดอ๋อแฮนด์เมดใช่นี่จะต้องนวดทุกลูกคือการนวดของกล้วยเนี่ยมันจะทำให้ไส้กับเนื้อข้างในมันรวมกันโดยที่ไอเปลือกข้างนอกเนี่ยมันไม่แตกไม่ใช่เปลือกหนังมันอ่ะคือมันต้องตากให้ได้ในหนังให้มันเหนียวก่อนอ่ะหนังด้านนอกก็จะประมาณ3วันแล้วถึงจะเอามานวดได้ก็คือต้องนวดต้องคึงกันทุกลูกแล้วก็ตากต่อไปอีกแล้วก็มีการเก็บหมักให้น้ำฝาดออกน้ำเชื่อมที่มันอยู่ในกล้วยเนี่ยก็คือให้มันให้มันนัวอยู่ในนั้นอ่ะให้มันนัวใช่กินแล้วนัวใช่กินแล้วแบบจะรู้เลยมันนุ่มมันนุ่มมันถ้าเกิดไส้มันไม่แตกมันจะแข็งมันจะออกกระด้างใช่ครับแต่ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วจะบอกว่ากล้วยตะวันออกนี่อร่อยมากนี่คือกล้วยน้ำว้าเลยนะกล้วยน้ำว้าทางเขตบ้านเรานึกว่าเป็นกล้วยไข่ไม่ใช่ไม่ใช่กล้วยน้ำว้านี่กล้วยน้ำว้าเลยนะครับทีนี้ทางตะวันออกเนี่ยรสชาติผลไม้เนี่ยจะดีกว่าทางภาคอื่นๆความอุดมสมบูรณ์เราไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะนี่เขาบอกกันมาเยอะครับแต่แบบนี้ก็เป็นแบบกลมก็คือกล้วยน้ำว้าเหมือนกันแต่ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าคนละรูปร่างเฉยๆมันแล้วแต่คนชอบตัวนี้ถ้าเกิดนั่นคือผมจะแพ็คซีนลูกต่อลูกทานสุดยอดเลยเนี่ยผู้ชมครับเห็นไหมครับผมเชื่อว่าผู้ชมอยากทานแล้วนะฮะโดยเฉพาะชิ้นนี้นะครับเนี่ยฮะเนี่ยแบบความไม่ใช่ไม่มีน้ำผึ้งนะนึกว่ามีน้ำเชื่อมด้วยไม่มีก็เนี่ยเขาจะเคลือบของเขาไปเองจริงๆกล้วยมันก็หวานหวานตามธรรมชาติของเขาเนี่ยอร่อยแล้วเรากินแล้วก็ไม่เลี่ยนครับเดี๋ยวนะฮะผมดูไม่เห็นนะครับนี่ฮะโลโก้ตรงนี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นที่ไหนก็ตามนะครับนี่นะครับก็อันนี้เป็นถือว่าเป็นโปรดักต์ที่มีชื่อนะครับของอำเภอเขาชะเมาอย่างหนึ่งเลยนะครับถือว่าพอขายไหมครับทำทันไหมครับไม่ยังไม่ทันค่ะโอ้ตลาดคือต้องการเยอะมาก
ครับเนื่องจากว่าเป็นคุณภาพใช่คุณภาพเราขายคุณภาพเราไม่ได้ขายเนี้ยปริมาณมันทั่วไปคือบางทีแบบซื้อกล้วยมาทิ้งก็มีคือมันไม่ได้ตามสเปคของเราก็ทิ้งอย่างนี้เราต้องมีถือว่าเรามีสวนคอนแทคมีสวนที่เราคือของเราอ่ะปลูกมีปลูกด้วยบางส่วนแต่ไม่ทันหรอกก็จะมีสวนที่คอนแทคผลิตกล้วยให้เราอยู่ครับก็เลือกสวนแล้วก็คัดคุณภาพกล้วยคือได้ช่วยชาวสวนด้วยใช่โอ้นี่เพราะเราซื้อวัตถุดิบค่อนข้างราคาสูงครับสูงกว่าท้องตลาดโอ้คือยังไงต้องสูงกว่าอยู่แล้วสูงกว่า2บาท3บาทครับเพราะว่าของเราก็มีคุณภาพมากขึ้นนะครับนี่ผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอชมตรงนี้นิดหนึ่งฮะตรงนี้กำลังตัดแต่งนี่กำลังตัดแต่งเตรียมบรรจุนี่ฮะโอ้นี่นะครับอันนี้คือกล้วยเรียกอะไรฮะบีบฮะกล้วยแบนนะกล้วยแบนนะฮะนี่เป็นแบนนะครับเราไม่ได้เน้นว่าเมื่อกี้ให้ดูเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกลูกของเราอ่ะน่าทานมากเลยนะเห็นมันเป็นคำๆพอดีอะฮะคำว่ากล้วยก็ไม่ใช่กล้วยต้องใส่ใจมากเลยนะนี่แต่ว่ามันก็เป็นอาหารที่กินได้ทุกคนจะมีเม็ดอ๋อแล้วเราแยกออกอันนี้ก็เป็นตกไซส์อ๋อตกไซส์อ๋อก็จะขายแบบถูกๆหรือไม่ก็ตอนนี้เป็นร้านอาหารก็จะเป็นเอาไปทานกับสลัดให้ลูกค้าทานกับสลัดที่ร้านก็คือจะตัดเม็ดที่นี่ก็มีสลัดขายด้วยเมื่อกี้เห็นก็สลัดผักหน้าร้านนะครับอยากจะทราบว่าสลัดที่ปลูกมีอะไรบ้างเขาเรียกอะไรบ้างเดี๋ยวผมรบกวนน้องปุ้มไปชมสลัดหน่อยครับต้นสลัดที่ปลูกไว้นะครับรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนปัจจุบันเนี้ยรักสุขภาพมากแล้วก็ไม่อยากจะใช้เคมีนะครับไม่อยากจะปลูกแล้วใช้สารเคมีใช้ยาฆ่าแมลงตอนนี้เราพยายามรณรงค์นะฮะให้ทุกคนหันมาใช้นะฮะอินทรีย์นะครับแล้วก็มันประหยัดด้วยแล้วทำเองได้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอเนี่ยไปชมนิดหนึ่งนะครับก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอชมตรงนี้นิดหนึ่งนะเห็นไหมบันไดนะครับไม้กันเกานะใช่ไหมไม้ตะเกาไม้กันเกากันเกาหรือไม้ตะเกานะบางที่ก็เรียกว่าไม้มันปลานะครับนี่ฮะทั้งหมดเลยครับอันนี้เราเก็บเศษมาทำครับพอทิ้งไว้มันก็ไม่ผุอยู่แล้วก็เอามาทำใช่ยิ่งอยู่ในร่มแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเลยทนมากและสวยนะครับใช้ประโยชน์ได้เดี๋ยวผมขอไปชมนะครับเป็นอันนี้จะเป็นต้นเล็กต้นกล้าต้นเล็กอ๋อนี่ต้นกล้าของผักสลัดนะครับผักสลัดนี่นะครับอ๋อนี่เราเพาะเองหรือว่าเราซื้อมาตอนนี้อุ้ยโอ้ตอนนี้อันนี้จะมีคนเพาะมาอ๋อมีคนเพาะมาให้อ๋อนี่ฮะน้องที่เขาทำเขาเพาะครับคือในกลุ่มเราจะเป็นอินทรีย์ทั้งหมดที่ทำโอ้โหใช่เนี่ยฮะก็ดีเลยนะฮะช่วยสุขภาพทุกคนผู้บริโภคอันนี้เป็นรู้จักไหมอันนี้อะไรครับชมจันอ๋อต้นชมจันทร์เขากินแก้อะไรนะแก้ท้องอืดหรืออะไรสักอย่างครับมีอันนี้ด้วยนะอันนี้ทานสดได้เลยทานสดได้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ก็มีมะเขือเทศมีมะเขือเทศมะเขือเทศราชินีแหละตัวราชินีเล็กๆอ่ะที่ทานกับสลัดครับผมเราจะเตรียมลงปลูกนี่ฮะเดี๋ยวจะไปดูต้นที่พร้อมทานแล้วนะครับคือต้นสลักเมื่อสักครู่นี้นะครับก็อันนี้เขาเรียกอะไรบ้างนะครับเรดโอ๊กอันนี้คืออะไรนะเรดโอ๊กค่ะเรดโอ๊กอายุประมาณเท่าไหร่ครับต้นขนาดนี้ครับตัวนี้อันนี้หลังจากลงแปลงแล้วประมาณ32วัน32วันจากต้นเล็กเมื่อกี้ที่เราเห็นนะตัวนี้ก็32วันครับนี่ฮะนี่นะครับคือไม่ใช้เคมีเลยไม่ใช้เคมีตอนนี้เราเตรียมดินจากอินทรีย์ทั้งหมดอะเป็นขี้หมูขี้ไก่อะไรเงี้ยเราพยายามทำให้มันร่วนซุยมากที่สุดใช้อินทรีย์ทั้งหมดไม่ใช้เคมีครับแต่ผักสลัดที่เวลาปลูกต้องระวังว่าถ้าแดดร้อนๆหรือน้ำไม่ถึงเนี่ยจะขมถ้าเกิดเพื่อนๆปลูกกันเนี่ยครับต้องอย่าร้อนเกินไป
บางทีไปกินแล้วแบบเจอขมคือร้อนได้แต่ต้องน้ำเยอะอ๋อต้องน้ำเยอะใช่อย่าให้เขาร้อนจนแบบเหี่ยวอ่ะถ้าเมื่อไหร่ผักสลัดเหี่ยวอ่ะแสดงว่าเตรียมตัวขมอ๋อโอเคแล้วอันนี้ก็จะเป็นหอมอันนี้อะไรอ๋อหอมอ๋อต้นหอมใช้ด้วยใช่ไหมฮะต้นหอมกำลังเลี้ยงขึ้นได้ไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยหอมเนี่ยต้นหอมที่เราอันนี้น่าจะเป็นหอมแบ่งหอมแบ่งใช่อืมก็ปลูกมาเป็นต้นหอมกินครับไว้กินนะครับอันนี้มาดูตัวนี้ต่อนะครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นอะไรวะจำไม่ได้จำไม่ได้แต่ทานดีไหมฮะทานอร่อยไหมครับก็อร่อยนะครับเดี๋ยวผมจำชื่อนี่นะครับต่อไปมาชมตัวนี้กับตัวเลี้ยงมันจะเป็นพี่น้องกันอ๋อเป็นพี่น้องกันตัวนี้มันเป็นกีนกับเลสเฉยอ๋อนะครับนี่นะครับเนี่ยใบไม่มีแมลงเหรอครับไม่มีค่ะเนี่ยดูสิฮะไม่มีแมลงเลยนะครับไม่มีแมลงมากินมารบกวนเลยนะครับทั้งที่เราจะร่วนสวยมากดินดีมากนะครับอันนี้ช่องว่างเราก็แอบปลูกต้นหอมไว้ครับนี่เห็นไหมใช่ทุกพื้นที่เพราะว่ามีประโยชน์มากพื้นที่แล้วมันก็ทำให้ไม่รกด้วยนะดูหญ้าไม่ขึ้นนะครับแล้วอันนี้ขายด้วยใช่ไหมขายด้วยโอ้ขายด้วยโอ้ต้น15บาทต้น15บาทนี่สนใจก็มาโอ้มาเก็บได้เนี่ยทานคนละต้นก็อิ่มแล้วเนี่ย2ต้นก็อิ่มแล้วเนี่ยอันนี้อะไรครับตัวนี้ตัวนี้สวยแต่ผมว่ามันอร่อยสู้ตัวนั้นไม่ได้อันนี้คือเหมือนว่าสวยนะเน้นความสวยครับนะครับทุกท่านชื่อเนี่ยเป็น10เลยนะจำไม่ได้จำไม่ได้นะครับแต่ก็นะครับก็ใช้เป็นนะครับทานกับสลัดนะครับแล้วก็นี่ฮะผู้ชมนะครับผ่านมานะครับก็จะเห็นตรงนี้อยู่ซ้ายมือนะฮะถ้ามาจากสุขุมวิทนะครับมุ่งหน้าไปทางนี้ก็จะไปเขาชะเมานะฮะไปอำเภอไปที่ว่าการนะครับนะครับก็มากนะครับผ่านมาก็แวะมาชมกันได้นะฮะมาอุดหนุนกาแฟนะครับครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยใช่ไหมครับครับก็ขอบคุณคุณปุ้มมากๆเลยนะครับก็วันนี้นะฮะทุกท่านครับชอบใจนะฮะกดไลค์กดแชร์ติดตามได้นะครับสวัสดีครับเราลืมเปิดน้ำตกให้อ๋อไม่ได้เปิดน้ำตกเนี่ยนะใช้ทำเป็นน้ำตกเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอะไรนะอันนี้โม่หินอันนี้เอกลักษณ์มากเลยอ๋อโม่หินเดี๋ยวนะฮะเนี่ยทำเป็นบ้านได้นะฮะแนวนี้เลยนะครับน่าอยู่มากนะครับอ๋อนี่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมนี่น้ำไหลเนี่ยตกได้ครับตัวนี้เป็นโม่หินโบราณเลยโอ้โหนานมากอันนี้หินอันนี้ปูนลองสังเกตเนื้อมันจะไม่เหมือนกันครับอันนี้ของเก่ามากๆนะครับก็เวลานั่นก็เสียบไม้ตรงนี้แล้วก็จะเคยเห็นไหมโม่โบราณใช่ครับมันก็จะมีที่ปั่นอย่างนี้โม่แป้งครับก็น้ำไอ้ข้าวสารก็จะใส่นี้หยอดเข้าไปแล้วก็โม่แล้วน้ำก็จะออกแบบนี้นี่เราก็เอามาประยุกต์เป็นน้ำตกสองชั้นข้างล่างก็เป็นบ่อปลาอ๋อเป็นบ่อปลาน้ำใสสวยมากนะครับอุ้ยอ๋อนี่รอบเลยใช่ไหมฮะรอบค่ะโอ้นะครับเจ้าของชอบน้ำเย็นฮะเย็นสบายนะครับผู้ชมครับเห็นไหมเห็นไม้ไหมครับก็โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ